จากกรณีที่ปรากฏคลิปผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังไดรฟ์กอล์ฟอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยคาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาจนมีผู้มาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวจอดรถลงมาถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวรวมถึงสัตว์ป่าด้วยนะคะต่อมาทางด้านของนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำคลิปมาเผยแพร่ทาง Facebook และมอบหมายให้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เร่งตามตัวผู้ที่ปรากฏในคลิปมาให้ถ้อยคำและเปรียบเทียบปรับโดยด่วนค่ะหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานลูกกอล์ฟตกอยู่ริมน้ำและในป่าอีกด้านห่างจากจุดที่ตีไป150เมตรรวม2ลูกและเสาตัวทีรองลูกกอล์ฟ1อันล่าสุดค่ะวันนี้นะคะ16กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาชายผู้ปรากฏในคลิปได้เดินทางมาพบกับเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยระบุว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลในคลิปค่ะวันนี้นะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาโดยยอมรับว่าไม่ทราบระเบียบนะคะเจ้าหน้าที่ได้ปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมกับตักเตือนค่ะ